เลีรักเด็กข้างบ้านสองมือหนาะขยับไปโอบกอดเอวบางพรางออกแรงดึงร่างบางให้ขยับเข้ามาแนบชิดตนผมคิดถึงพี่มากขนาดไหนพี่ไม่รู้หรอกปรินกระซิบลงที่ข้างหูบางด้วยเสียงที่แหบพรา่าก่อนจะกดจมูกลงไปที่ซอกคอขาวพรางสูดดมไล่ปลายจมูกไปบนเนื้อเนียนนายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนทั้งที่คิดจะหนีให้ได้แต่สุดท้าย ฉันก็ตก่าเป็นของนายอีกตามเคยแล้วมันไม่ดีหรอครับดีสิจะรันหลงไหลในการเล้าลวงของปริ้นมันตั้งแต่ในแต่ไรแล้วเขาต้องการสัมผัสจากคนน้องอามากๆคิดถึงเหลือเกินปริ้นบอกพลางกดตัวคนพี่ให้นอนลงไปบนเตียงคนทั้งสองจ้องตากันปริ้นก้มลงมาท่าบริมฝีปากของตนอย่างทนุถนอมสองมือก็ไม่อยู่นิ่ง ปลดเรื่องเสื้อผ้าของตนเองและของคนพี่ออกป่าก็ยังทำหน้าที่จูบอยู่ทางด้านย่าจันฉันจะไม่ยอมให้หลานของฉันแยกจากกันอีกปรารดาเธอเชื่อเถอว่าพวกเขายังรักกันอยู่ย่าจันบอกยายปรารดาที่นั่งนิ่งก่อนจะหันมาบอกจรุนจรุนเธอก็อย่ามาห้ามฉันก่อนหน้านี้เป็นพระผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละที่ทำให้ปริ้นกับจรันเจอแต่ความยากลำบาก ตอนนี้พวกเขารักกันได้แล้วฉันจะไม่ยอมอยู่เฉยแนะ่ถ้างั้นคุณย่าจะทำอะไรครับจรุนถามพรางยอมรับในคำพูดของย่าจันฉันจะเซอร์ไพรส์หลอนของฉันย่าจันยกยิ้มเจ้าเล่ห์ออกมาไม่รู้ว่าเธอคิดที่จะทำอะไรแต่ก็หวังว่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับปริ้นและจรันนะยายประดากับจรุนก็นั่งมองย่าจันด้วยความสงสยัยกลับมาทางด้านปริ้นกับจรัน สองร่างที่ปืวยเปล่ากำลังเบิดเบียดหนัวเนียกันอยู่บนเตียงต่อได้ไหมครับพี่เผากินเถอะปรินถ้าผมทำจนเช้าเลยพี่ไหวหรือเปล่าตอนนี้พี่ก็จะหลับอยู่แล้วนะถ้างั้นผมต้องทำแรงๆพี่จะได้ไม่หลับบทเพลงรับดำเนินต่อไปจนถึงเช้าเลยก็ว่าได้เวลาตีห้าเสียงนาฬิกาปลุกในมือถือของจรันดังไม่หยุดแต่จรันกับปิ้นก็นอนสลบนิ่งไม่ตื่นเลย จนเวลาแปดโมงเช้าจรัญได้ยินเสียงเด็กๆร้กกองเพลงชาติดังแว่วมาทำให้รีบลืมตาพลึบและหันไปหาโทรศัพท์มาดูเวลาที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเฮ้ยแล้วมื้อเช้าของเด็กๆล่ะพูดจบจจรัญก็ยีหัวตัวเองไปมาก่อนจะลงจากเตียงแล้วกมหยิบเสื้อผ้าของตัวเองที่ถอดกองอยู่ตามพื้นจากนั้นก็หอมเสื้อผ้าวิ่งเข้าห้องน้ําไปเสียงปิดประตูดังมากจนปริ้นรู้สึกตัวตื่นเขาหันไปมองทางประตูห้องน้ํา ก่อนจะตะโกนถามคนในนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่เจรันพี่สายแล้วนะสิใครจะทําอะไรให้เด็กๆทานกันตอนเช้าล่ะป่านนี้คงจะหิวกันแย่แล้วเจรันตะโกนตอบกลับมาและสักพักเปิดประตูหน่อยครับปรินมายืนอยู่หน้าห้องน้ําแล้วและกําลังรอให้เจรันเปิดประตูฉันรีบนะปรินถ้านายจะทําอีกแล้วก็หยุดเลยนะผมแค่จะอาบน้ำเอง,เองนะพี่เมื่อคืนหนักขนาดนั้นตอนนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะ เสียงเปิดประตูดังมาพร้อมกับจากการที่โผล่หน้าออกมามองปริ้นและถามนายแน่ใจนะว่าจะไม่ทามีกครับปริ้นตอบพังพยักหน้าให้กรลังยอมให้ปริ้นเข้ามาอาบน้ําด้วยแต่ทว่ากลับมีเสียงครวญครางดังออกมาจากห้องน้ําสัง,งั้นุรีบหน่อยสิปริ้นมันสายแล้วนะคนพี่พูดไปคลางไปเพราะคนน้องกําลังกระทําการร่วมรักอย่างรุนแรงผมก็รีบอยู่นี่ไงทําจนสุดแรงแล้วครับ เวลาเก้าโมงครึง่งปริ้นกับจจรันรีบเดินออกมาจากห้องพักฉันอยากจะทุบนายให้หลังหักเลยคนอะไรดื้อเป็นที่สุดจจรันเดินไปบนไปก็มันอดไม่ได้นี่ครับเห็นเมียแกดผ้าอยู่ตรงหน้าแล้วใจมันเต้นแรงอะ่ะปริ้นบอกพลางสงสัยตาไปมองอ่านกินพี่เจรันอย่ามาพูดหยอดพี่นะปริ้นยังไงนายก็มีความผิดวันนี้ต้องยอมรับโทษแต่โดยดีจจรันบอกพางยิ้มเขินให้สายตาของคุณน้อง ปรินเห็นแบบนั้นก็วิ่งเข้ามาโอบบาค,คนพี่ก่อนจะโน้มใบหน้าเข้าไปกระซิบที่ข้างแก้มยินยอมรับโทษครับเมียจา๋าจะให้ผัวคนนี้ทําอะไรก็ว่ามาได้เลยครับพี่อย่าพูดแบบนี้สิปรินที่นี่มีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยนะแต่ตรงนี้ก็มีแค่เราสองคนนี่ครับจะมีเด็กที่ไหนไม่ได้ยินกันล่ะปรินจัดนดงดุคนน้องไปอีกทีและเดินมาถึงป้าพากับแก้มที่กําลังเดินมาพอดีทำให้จากนังต้องรีบเอามือปรินออกจากบาป้าพาครับ ป้าพาเงยหน้าขึ้นมามองเมื่อได้ยินเสียงเรียกอา้าวเจรันตื่นแล้วเหรอเป็นคำพูดแรกของป้าพาเมื่อได้เจอหน้าเจรันนั่นทำให้เจรันรีบอธิบายผมขอโทษที่ตื่นสายนะครับป้าคือว่าเมื่อคืนนี้ผมอืมคือว่าผมไม่เป็นไรคะ่ะพี่เจรันแก้มบอกพลางยิม้มเด็กๆคงจะได้ทานข้าวกันแล้วใช่ไหมครับเจรันถามไม่ต้องห่วงคะ่ะป้ากับยายแก้มจัดการไปรเรียบร้อยแล้วป้าพาบอก จะรังทำหน้ารู้สึกผิดก่อนจะหันไปมองจ้องใช้สายตาดุคนน้องที่ยิ้มมาให้ป้าพากับแก้มป้าพาเดินมาหาปริน้นโดยมีแก้มพยุงแขนมาด้วยพักบ้างนะคะอย่าหักหูมจนเกินไปป้าพาบอกกับปริน้นถ้าพี่จจรันเป็นผู้หญิงคงได้ท้องไปแล้วแน,แน่แก้มบ่นพึมพำพลางทำหน้าบึง้งแต่การบ่นพึมพำนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีใครได้ยินมันไม่ใช่อย่างนั้นเนะจรันรีบปฏิเสธทันที แต่แก้มก็ทำหน้างอนใสเชื่อหนูไม่รักพี่จรันแล้วใหญ่แก้มป้าพาเรียกพลางตบมือลงบนหลังมือของแก้มที่จับแขนเธออยู่ก็พี่จจรันน่ะไม่ยอมบอกว่ารู้จักกับพี่ปริ้นแถมรู้จักกันแบบว่าสนิทสนิทกันอีกด้วยแก้มบอกพลางงอนและหันหน้าหนีเออคือว่าจารันได้แต่อำเอึงพูดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้ส่วนปริ้นก็ยิ้มเขินพลางเกาท้ายทอย หูท่าแล้วเรื่องของจรันกับปริ้นคงจะไม่ใช่ความลับซะแล้วไม่ต้องกังวลไปนะจรันป้าไม่บอกใครหรอกจ้ะป้าพาหันมาบอกกับจรันที่ยืนอยู่ข้างกันกับปริ้นเมื่อคืนที่แก้มเห็นแก้มได้เล่าให้ป้าพาฟังทั้งหมดแล้วแก้มกับป้าพาจึงรู้ว่าที่จริงแล้วปริ้นกับจรันเป็นอะไรกันแต่ในขณะที่ทุกคนกําลังคุยกันอยู่ <c oughs> ก็มีรถตู้คันสีดําขับมาจอดที่หน้าบ้านไออุน่นคนที่ลงมาจากรถก็คือญาติจัน ตามด้วยยายปารดาและจรุนใครมาคะแม่เป็นแก้มที่ถามป้าพาและทุกคนก็หันไปมองที่หน้าบ้านค,คุณย่าพ่อปริ้นกับจรันเอ่ยด้วยความตกใจเมื่อได้เห็นว่าเป็นใครที่มาเยือนบ้านไออุ่นอ่าจะเกิดอะไรขึ้นกันต่อไปทุกคนต้องอรอลุ้นกันแล้วล่ะจ้ะเห็นย่าจั์บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้ปรินกับจรัน จะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรแบบไหนยังไงเดี๋ยวมารอฟังกันนะจ๊ะ EP ต่อไปก็เป็นตอนจบแล้วนะทุกคนแล้วก็จะมีตอนพิเศษอีกตอนหนึ่งหรืออีกสองตอนแล้วจ้ายัางไงก็ฝากติดตามกันด้วยเด้อเกือบจบแล้วค่ะเดียวก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะตอนจบแล้วนะทุกคนตอนหน้านะบายบายค่ะ